ทะเลทำไมถึงเค็มอ่ะเนาะไม่ว่าจะแล้วก็ตามทีนะฮะแร่ธาตุมากที่สุดคือทะเลนะครับผมทราบว่าแร่ธาตุเนี่ยมากว่าคือทะเลนะครับทำไมถึงเค็มจะตอบว่าไงเนาะลืมก็ต้องบอกว่าทะเลมหาสมุทรมันเป็นตัวที่มันเป็นตะกอนของสิ่งสกปรกโสโครกทางภาคพื้นดินเนี่ยมันจะลงไปในน้ำหมดที่สุดแล้วนะฮะมันก็ไปสู่ทะเลใช่ไหมครับอย่างแม่น้ำโขงนี่แม่น้ำมูลก็ไปต่อน้ำโขงลงทะเลใช่ไหมครับลงทะเลทะเลง่ายๆคือไม่รู้จะตอบว่าไงดีก็ต้องตอบว่ามันพูดว่าไงดีลองฟังตัวนี้ก่อนน้ำนี่มันเกิดจากอากาศอากาศเกิดก่อนจึงมีน้ำตามมาจึงมีดินตามมาจึงมีต้นไม้ใบหญ้าตามมาจึงมีสัตว์ตามมาระดับของเขาเป็นอย่างนั้นอากาศมีมาก่อนโลกใบนี้เกิดจากอากาศทั้งใบเนี่ยครับเห็นไหมมันมีโครงสร้างอยู่3ตัวธาตุไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนเห็นไหมสังเกตไหมเวลาก็จะตรวจสอบอะไรของเก่าๆแก่ๆเก็บๆเนี่ยก็จะตรวจสอบผ่านคาร์บอนหมดนะครับจะมีเครื่องมือวัดว่ามันมีปริมาณคาร์บอนมากเพียงใดนะกับสสารวัตถุชิ้นนั้นก็จะบอกความเก่าแก่เก่าเก็บได้นะครับคาร์บอนคาร์บอนเวลาสังเกตพวกนี้สังเกตวิธีนี้วิธีเดียวก็แค่นั้นเองเอาว่าน้ำกับอากาศเนี่ยมันเกิดพร้อมกันเห็นไหมน้ำอากาศโทษอากาศน้ำดินไม่รู้ว่ารวมทั้งสี่มีชีวิตด้วยเกิดมาพร้อมกันทั้งหมดเลยนะเป๊ะเลยเห็นไหมทีนี้ก็วิวัฒนาการมันเลยหน้าวันนั้นอะไรมากกว่าอะไรหน้าวันนี้อะไรมากกว่าอะไรเงี้ยก็แปลว่ารอวันเวลาที่มันวิวัฒนาการก็คืออายุของโลกใบนี้นั่นแหละนั่นคือแนวทางวิธีคิดมีหลักคิดนี้หน่อยเดียวเองแล้วก็จับประเด็นได้ว่ามันจะไปต่อยังไงต่อยังไงต่อยังไงทุกอย่างเกิดพร้อมกันจะไปไกลจำไว้เลยครับคำนี้ที่มันมาเร็วมาช้าแต่มันก็วิวัฒนาการของมันเองนะครับธรรมชาติให้ความเค็มเป็นตัวกำจัดเช่นเหงื่อก็เค็มเลือดเราก็เค็มเออเข้าท่าได้เนี่ยได้ความเค็มเป็นตัวล้างได้เวลามีโรคผิวหนังเนี่ยใครก็ตามที่มีพวกโรคผิวหนังเนี่ยไปได้น้ำเค็มนะครับเดี๋ยวมันทำร้ายให้เองกลุ่มผิวหนังเนี่ยร้องไปสิเป็นอะไรพอเวลาลงปุ๊บแสบๆคันๆหน่อยๆนะทั้งเสือต้องคันหน่อยๆแสบๆคันๆคันๆแสบๆคันๆคันๆคันๆแสบๆแสบๆแสบนิดหน่อยแต่คันนะเยอะคันนี้เดี๋ยวจะแสบมากเหลือเกินจะตอบชัดเจนไม่ได้นะครับกลมเค็มเรื่องของมันนะครับออกข้างไปเลยนะเรื่องนี้ต้องถามนักวิชาการครับนะนักวิชาการที่เขาลงทุนเครื่องมือวัดนู่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนั้นก็
ทางวิชาการก็จะมีมาบอกแต่ทางฝั่งเราก็คุยกันในเชิงธรรมชาตินะครับเชิงธรรมชาติธรรมชาติพวกเราเราค่อยธรรมชาติจริงๆแล้วทั้งหมดเลยแหละครับที่มันเกิดมาทุกอย่างมันมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยจำตัวนี้เป็นภาษาหลักเลยนะครับมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแล้วเกิดมีพอเวลามีอะไรก็ได้เวลาผ่านไปเกิดขึ้นมีตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือวิวัฒนาการก็แค่นั้นเองนะใช่ไหมก็มีอยู่แค่นี้ผมว่าอาการดีขึ้นแล้วค่าที่ซอกนิ้วมือใช่นะครูแดงที่ผมบอกให้ใช้ทำมือประสานกันแค่นี้ใช่ป่ะทำไหมล่ะไม่เห็นทำถ้าทำก็ลองสิครับครูแดงครูแดงก็ทำให้เห็นอย่างนี้จะเอาอะไรกันมันหายคันจริงไหมทำตามคำบอกดูสิครับมันจะเป็นโอ้ยก็มือตัวเองจะให้ลุงไปเกาให้แทนได้ยังไงพี่ก็ใช่ไหมให้มือมันคันที่ซ้อนมือจะให้ลุงเกาให้ได้ยังไงใช่ไหมเอาลองสิครูแดงตั้ง10 นาทีกว่าแล้วที่มาผ่านมาทำไหมทำแล้วหายไหมหายก็บอกมามันก็มีวิธีอื่นใช่ไหมครับผมมีหลายวิธีนะแต่บอกให้ทราบไว้นะมีหลายวิธีนะสมัยก่อนนี่ก็ไปเหยียบน้ำขันที่ง่ามเท้าง่ามนิ้วมือง่ามนิ้วเท้าทำอะไรรู้ไหมฮะรู้จักเชือกล่ามควายไหมเอาเชือกล่ามควายแทนที่จะเกาเนี่ยเอาเชือกล่ามควายเนี่ยมันอะไรไม่รู้ทำแบบนี้ที่ง่ามเท้าเนี่ยที่สมมติเป็นเชือกแค่นี้เองไม่ได้พูดเล่นนะเชือกล่ามควายเนี่ย หายขัน บอกให้ทราบไว้ไม่รู้มันขันตรงไหนก็เสียดสีเฉวีวันตรงนั้นแหละก็จะหายขัน ทำดีขึ้นค่ะลุงเห็นไหมต้องตอบก่อนนะครับมันกำลังอยู่ในประเด็นของเราอยู่ใช่ไหมล่ะคุณครูก็แหมเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเลยบอกให้ใครมาทำผลมาเป็นไงก็บอกมาค่อยเปลี่ยนเรื่องคนจะเป็นอย่างนั้นนะครับไปเรื่องอื่นมันก็เรื่องเก่าไม่จบยังเคลียร์ไม่ได้ไปเรื่องใหม่ซะแล้วพยายามอย่าให้เป็นคนอย่างนั้นครับนั่นๆหลายเรื่องทุกๆเรื่องด้วยนะมันเป็นมันใช้ชีวิตประจำวันใช้กับชีวิตประจำวันใช้กับบุคคลข้างเคียงด้วยอะไรก่อนอะไรหลังเขาเรียกว่าคุณภาพของคนมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมใช่เนาะเดี๋ยวมันกระโดดมีอะไรอีกลุงหนูปวดสะบักตึงมาลุงต้องนั่งกวบแบบนี้ต้องมีแว่นขยายซะหน่อยตัวมันเล็กอย่างนี้ลุงหนูปวดสะบักตึงมาที่แขนหัวเข่าเจ็บอะไรขัดแม่หนูเยอะ
ช่วยหนูด้วยวันนี้หนูขายของดีค่ะลุงดียินดีด้วยครับเอาไว้ของขอให้เป็นเช่นนั้นนะแม่หนูเยอะก็แปลเป็นทั้งแม่ทั้งหนูเลยเนี่ยถ้าดูตามนี้เนาะคุณมนตการนะครับแม่กว่าเป็นหนูกว่าเป็นโอ้โหเป็นทั้งแม่ทั้งลูกเลยใครช่วยใครกันเนี่ยสุดท้ายแล้วนะฮะแม่กว่าเป็นเราก็เป็นใครช่วยใครกันเนี่ยสุดท้ายแล้วฮะเอาเราก่อนช่วยตัวเราก่อนนะครับจึงจะช่วยผู้อื่นเขาได้นะครับมันเป็นหลักของมันอยู่เราต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนที่จะช่วยผู้อื่นเขาได้เราต้องมีแรงก่อนที่จะออกแรงช่วยผู้อื่นเขาเห็นไหมเราต้องมีแรงก่อนที่จะออกแรงช่วยผู้อื่นเขาอย่างพูดถึงแรงพละกำลังนั่นแหละครับใช่นะเราต้องมีทุนก่อนเรื่องทุนโอ้โหนึกได้แล้วมันต้องมีใครถามเรื่องทุนโอเคเอาละมาจนได้ละลุงจัดแยกเอาไว้ทุนทางใจเดี๋ยวนะทุนทางกายทุนทางใจทุนทางปัญญาโอเคนะคำว่าทุนนะครับทุนคุณทางกายทุนทางกายก็คือต้นทุนทางกายก็คือต้นทุนที่ร่างกายเราแข็งแรงแข็งแรงแน่นอนก่อนที่จะมาทำว่าแข็งแรงมันต้องขึ้นต้นว่ากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงนี่ใครก็ตามที่มีตรงนี้เรียกว่ามีทุนทางกายแล้วเห็นไหมต่อมาก็ทุนทางใจฟังคำว่าทุนทางใจให้ดีๆทุนทางใจทุนทางใจมันคืออะไรอย่างถ้าหากว่าเราเกิดมา เรามีที่อยู่อาศัยพ่อแม่ทำให้เห็นไหมฮะที่อยู่อาศัยยังไม่ต้องหาเองนะครับนั่นแหละได้แล้วฮะทุนทางใจไม่รู้มีที่นอนนะอุ่นไปเยอะนะครับมีที่นอนนะอุ่นไปเยอะนะครับใจมันสบายไปเยอะนะมีที่นอนใช่นะทีนี้ก็จะมีที่กินเมื่อมีเรี่ยวแรงแข็งขันแล้วต้องทำพอทำได้มันก็อาหารการกินมากินนะครับอะไรอย่างนะที่อยู่อาศัยทุนทางกายไอ้ทุนทางใจของใช้เหมือนกันเราซื้อมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเราเนี่ยแล้วก็ภาคภูมิใจสิ่งนี้เรียกว่าทุนทางใจใช่ใจนี่คือความคิดนึกใช่แต่ความคิดนี่มันต้องทำแล้วก็ได้มามันก็ถือว่าเป็นทุนนะครับทุนทางใจก็คือของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเห็นอย่างนี่แหละพวกนี้คือทุนทางใจอย่างลุงมีไหมของอยู่บ้านอยู่อาศัยมีของกินประจำวันมีเห็นไหมของใช้แล้วลุงมาใช้อะไรนี่ของใช้ลุงใช้แค่นี้เองวันหนึ่งของใช้จริงอะไรกันของเก็บถ้าไม่มีก็คือไม่มีของเก็บแต่ไม่ถึงกับขั้นที่ขาดไม่มีเก็บแต่ก็ไม่ขาดพอใจกับความไม่ขาดไหมล่ะ
พอใจกับคำว่าไม่ขาดไม่ล่ะเห็นไหมต่อมาก็คือทุนอะไรต่อทุนทางปัญญาทุนทางกายทุนทางใจทุนทางปัญญาไอ้คำว่าปัญญาคือความคิดนั่นใช่ไหมไอ้ความคิดเหมือนเราดินสอที่เนี่ยไม่รู้ถ้าใครคิดเป็นคิดได้คิดเป็นคิดได้ได้คิดมันก็จะมีมันก็มีเพื่อนนะเนาะชวนคิดชวนพูดชวนคุยไงนั่นแหละครับมันก็เหมือนกับเราดินสอทีนี้เพื่อนเราลักษณะใดทางพระก็บอกว่าคบคนพาลพาไปหาผิดถ้าเป็นเพื่อนคบบัณฑิตบัณฑิตพาลพาไปหาผลแล้วใครเลยคือบัณฑิตอ่ะทีเดียวในส่วนตัวของท่านในใจของท่านเพื่อนฝูงญาติมิตรอยู่ใกล้ตัวไกลตัวใครล่ะพอจะยกย่องเชิดชูบูชาว่าคนนั้นคนนั้นเป็นบัณฑิตถ้าบัณฑิตก็แปลว่าเวลาคุยทุกครั้งมันจะก้าวหน้าไปทางด้านความคิดมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำต่อก็ถือว่าเป็นบัณฑิตคนที่อยู่ข้างรั้วบ้านท่านนะแล้วก็ถือเป็นบัณฑิตได้ใช่ไหมครับคำบัณฑิตเห็นไหมก็มีหลักคิดแค่นี้เองเออนะเอาละอันนี้มาใช้ในบริบททางด้านโลกเรื่อยๆกันแต่ถ้าปัญญาตามนัยยะของพุทธศาสตร์ในปัญญาตรงเนี้ยที่บอกศีลสมาธิภาวนาปัญญานะปัญญาที่มันเป็นญาหลุดโลกเลยนะปัญญาพ้นโลกนะเช่นปัญญาวิมุตตินั่นอรหันต์แล้วครับตรงนั้นคำว่าปัญญาตามแนวหรือว่าตามสายทางของพุทธศาสตร์ของกลุ่มพุทธกลุ่มสาธุเนี่ยปัญญาที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องปัญญาวิมุตติก็คือหลุดพ้นปัญญาตามนัยยะนั้นแต่ปัญญาในการประกอบอาชีพเนี่ยก็ต้องบอกว่าครบบัณฑิตกันครบบัณฑิตพาไปหาผลเห็นไหมครับนี่ก็มีแล้วก็มีได้แนวคิดหลายคิดอย่างนี้ทีนี้ส่วนปัญญาที่จะไปถึงการหลุดพ้นนั่นแหละครับตรงนี้ต้องปฏิบัติเองเป็นภายในเห็นไหมครับเป็นภายในตัวเราเองต้องการไหมล่ะต้องการปัญญาระดับนั้นไหมล่ะหรือต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีกก็แล้วแต่นะ ถ้าว่าเกิดมาชาตินี้เป็นสุขเกิดครั้งต่อไปก็ขอให้เป็นมนุษย์เหมือนเดิมเนี่ยมันสุขเหลือเกินนะมาแต่ที่เนี่ยการเกิดเป็นทุกข์จะสุขแสนสุขเพียงใดมันก็มีทุกข์อยู่มันยังข้ามแหละเหมือนปัญญาวิมุตติมันเป็นการจะเป็นชาติสุดท้ายหรือไม่มาเกิดอีกแล้วนะตรงนั้นนะครับคือสูงสุดของกลุ่มสาธุแล้วครับตรงนั้นเอาไปให้ถึงเพราะมีแบบอย่างมีตัวอย่างแบบอย่างคือใครล่ะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนทีนี้เห็นไหมอยู่ไหนพระพุทธเจ้าตอบได้ไหมครับเอ้าถือเป็นคำถามอะไรวันนี้